ปูเล่าละเอียดยิบดราม่าแน็กกามินแจงเวิร์กเพอร์มิตเสียภาษีหรือไม่บันเทิงวันที่11กันยายน2567 21นาฬิกาที่ปูเล่าละเอียดยิบดราม่าแน็กกามินแจงเวิร์กเพอร์มิตเสียภาษีหรือไม่เผยรายได้แต่ละเดือนสัญญาทุกตัวสิ้นสุดแล้ววันที่11กันยายน67ที่ปูผู้จัดการแน็กชาลีโพสต์ไอจีและติ๊กต็อกถึงดราม่าแน็กชาลีกับกามินโดยระบุว่าเนื่องจากมีนักข่าวโทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับแน็กและกามินจำนวนมากซึ่งปูเองก็รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องทั้งคู่อยู่ในความดูแลของปูปูก็ยังคงรักและหวังดีกับน้องทั้งคู่เสมอมาและในที่นี้ปูขอพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของทั้งคู่ที่ปูรับผิดชอบนะคะเรื่องที่หนึ่งกามินเข้ามาทำงานถูกกฎหมายหรือไม่เรื่องขั้นตอนการเข้ามาทำงานในไทยของกามินนั้นปูและเปิ้ลได้แนะนำนักกฎหมายและนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานของต่างชาติในไทยมาช่วยดูแลโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทชาลีเพื่อให้กามินเข้ามาทำงานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆสำหรับเรื่องใบอนุญาตการทำงานนั้นเราได้ทำเอกสารครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วซึ่งมี4ขั้นตอนหลักๆดังนี้ 1. การขอ WP3 และนอน B2 การออกเล่มใบอนุญาตทำงาน Work Permit 3. การขอวีซ่าทำงานได้1ปี 4.การขอ multiple entry ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกท่านด้วยอย่างมากค่ะและณปัจจุบันทางบริษัทชาลีจะทำการแจ้งชื่อกามินออกและสิ้นสุดการเป็นพนักงานในเดือนกันยายนนี้ค่ะเรื่องที่2การเสียภาษีของกามินถูกต้องหรือไม่เรื่องภาษีและการหักค่าใช้จ่ายต่างๆเราได้ตกลงและชี้แจงให้แน็กและกามินทราบตั้งแต่ต้นและรายได้จากการทำงานของทั้งกามินและชาลีจะรับเงินผ่านบริษัทชาลีตามเวิร์กเพอร์มิตในส่วนการเสียภาษีของกามินนั้นบริษัทชาลีได้หักหน้าที่จ่ายสำหรับรายได้กามินถูกต้องตามหลักการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยแต่อยู่ไม่ถึง180วันถูกต้องตามระเบียบแล้วค่ะและนักบัญชีจะต้องมีหน้าที่ยื่นเรื่องดำเนินการที่สรรพากรให้ออกหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายรับรองรายได้และการหักภาษีในไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้กามินเรื่องที่3เรื่องรายได้ค่าตอบแทนในส่วนของกามินสำหรับเรื่องรายได้ของกามินในแต่ละเดือนนั้นจัดสรรออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1หากเป็นค่าบริหารจัดการเข้าบริษัทชาลี 25% โดยในส่วนนี้ประกอบด้วย2ส่วน A 10% หากเป็นค่าผู้จัดการขายงานปูโดยเรทนี้เป็นเรทที่มีการตกลงก่อนรับงานกับน้องทั้งคู่แล้วหมายเหตุเฉพาะงานพรีเซนเตอร์เท่านั้นที่หัก 15% ซึ่งกามินมีงานพรีเซนเตอร์3แบรนด์สินค้า B ส่วนที่เหลือหักเป็นค่าใช้จ่ายจากการทำงานอาทิเช่นค่าสถานที่และจ้างทีมงานในการทำงานค่าใช้จ่ายในสตูดิโอต่างๆค่าช่างแต่งหน้าช่างทำผมค่าคอสตูมค่าเช่ารถและหากเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มค่าน้ำค่าไฟค่าตั๋วเครื่องบินค่าล่ามค่าที่พักค่าจิปาถะอื่นๆส่วนที่2หลังจากหักในส่วนที่1 25% แล้วส่วนที่เหลือนักบัญชีบริษัทได้ค่านวลหักภาษีหน้าที่จ่ายเพื่อนำส่งสรรพากรถูกต้องทุกเดือนค่ะซึ่งถูกต้องตามหลักการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยแต่อยู่ไม่ถึง180วันส่วนที่3หลักจากหักในส่วนที่1และส่วนที่2แล้วที่เหลือจะเป็นรายได้ที่กามินได้รับเรื่องที่4เรื่องสัญญาของลูกค้าพรีเซนเตอร์งานคู่ทั้งหมดของแน็กและกามินสัญญาทุกตัวได้หมดตามระยะเวลาของสัญญาน้องทั้งคู่ไม่ได้มีใครเสียค่าปรับใดๆค่ะ
สุดท้ายนี้อยากให้กำลังใจกับทุกฝ่ายให้เราทุกคนผ่านเรื่องนี้กันไปได้กอดทุกคนนะคะขอบคุณโค เฉลิมชัยสั่งลุยดูแลทรัพยากรสวล.ดึงเทคโนโลยีเสริมแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพงานการเมืองวันที่11กันยายน2567 13:30 น.เฉลิมชัยสั่งลุยประสานใจคนนายทหารคนสนิททำงานแบบครอบครัวดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทะลวงข้อจำกัดใช้เทคโนโลยีเสริมแกร่งประสิทธิภาพการทำงานเพื่อชาติประชาชนวันที่11กันยายน2567นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทเปิดเผยถึงนโยบายในการกำกับดูแลและบริหารงานว่าการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงนายทหารคนสนิทจะเน้นการขับเคลื่อนภายใต้คำว่าครอบครัวที่เห็นอกเห็นใจเข้าใจใส่ใจผิดพลาดแก้ไขให้อภัยกันมุ่งให้ข้าราชการในสังกัดทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำจึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อกระทรวงเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปจะเดินต่อไปพร้อมกันในการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยและโลกอย่างยั่งยืนให้ได้นายเฉลิมชัยกล่าวว่าภารกิจของนายทหารคนสนิทมีจำนวนมากแต่มีเจ้าหน้าที่น้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพียง 75,000 คนแต่มีภารกิจต้องรับผิดชอบมากเช่นเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งป่าและทะเลมากกว่า100ล้านไร่เขตพื้นที่ทางอากาศทั้งประเทศการจัดการน้ำทั้งน้ำใต้ดินได้แก่น้ำบาดาลและน้ำบนดินภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำลำน้ำสายหลักและลำน้ำสายรองทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดรวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งประเทศเช่นไฟป่าดินโคลนถล่มและดูแลอุทยานทั้งทางทะเลทางบอใบไม้กอไก่156แห่งสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่า8แห่งสวนพฤกษศาสตร์5แห่งพร้อมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนรวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสร้างอาสาทสมภาคประชาชนมาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลอาสาสมัครป้องกันไฟป่าอาสาสมัครเตือนภัยทางธรณีพิบัติให้อาสาเหล่านี้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือภารกิจของนายทหารคนสนิทแม้ปัจจุบันจะมีอาสา 266,538 คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำรวดเร็วต่อการตัดสินใจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเพราะหากธรรมชาติถูกทำลายการฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพเดิมนั้นยากมากและบางอย่างก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ในการทำงานจึงจะเน้นให้ข้าราชการขับเคลื่อนประชาชนมีส่วนร่วมสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวสังคมจะน่าอยู่นายเฉลิมชัยกล่าวนายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่าสำหรับตนนั้นอาจจะดูดุแต่จริงๆไม่ดุเพียงแต่ค่อนข้างระเบียบและเอาจริงเอาจังกับการทำงานแต่จะไม่จุกจิกยุ่งหยิงกับน้องๆจะให้ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เสนอความคิดเห็นแสดงความสามารถได้เลยยินดีรับฟังจึงขอส่งต่อกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นายทหารคนสนิททุกท่านได้มาร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สมบูรณ์สืบไปชั่วลูกชั่วหลานไม่ต้องโทรมายืมเป็กกี้สีธัญญาโพสต์รูปเงินกองโตทิ้งท้ายรู้เรื่องบันเทิงวันที่11กันยายน2567 13:17 น.
ไม่ต้องโทรมายืมเป็กกี้สีธัญญาโพสต์รูปเงินกองโตนับกันใหญ่กี่สิบล้านทิ้งท้ายรู้เรื่องก่อนหน้านั้นโพสต์ประโยคเด็ดผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำนึกผิดหรือเปล่าสวยและรวยมากยืนหนึ่งวงการเป็กกี้สีธัญญานอกจากจะโพสต์ประโยคเด็ดอยู่บ่อยๆล่าสุดก็โพสต์ลอยๆว่าผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำนึกผิดหรือเปล่าอ่านข่าวทากูลอดีตสามีเป็กกี้ควงแฟนสาวที่ตั้งครรภ์จดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อ่านข่าวใจเย็นดราม่าทะเลาะกันนัวปมเป็กกี้สีธัญญาบูมสุภาพรหลังเห็นคลิปหลายคนก็คอมเมนต์โดนใจชอบแคปชั่นพร้อมทั้งบอกว่าแซะแรงมากไม่น่าจะสำนึกสวยมากสวยน้อยไม่สำคัญแต่วันนี้ที่เป็กสวยจังเป็นต้นล่าสุดเป็กกี้โพสต์ภาพเงินธนบัตรกองโตทำชาวเน็ตตาวาวอิจฉาเลยก่อนไปอ่านแคปชั่นทิ้งท้ายไว้รู้เรื่องเลยโดนแกงแล้วว่านับตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งจะได้นอนไม่ต้องโทรมายืมนะเอารูปมาจากเน็ตเฉยๆตื่นไปทำงานหาเงินดีกว่าโดยมีคนอยากรู้ทั้งหมดประมาณกี่ล้านก็มีคนช่างสังเกตมาตอบด้วยว่า27,400,000คาดกระดาษขาว100,000เป็นมัดมัด1,000,000จากภาพทับกันและที่ไม่มัด1.4 ล้านคาดการประมาณนี้ค่ะ